อดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์การเมืองวันที่26ตุลาคม2567 16:03 น.อดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมเหตุแค่คิดตามความเป็นจริงก็เพื่อไทยเป็นเจ้าของยัตติส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์เมื่อวันที่26ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโหวตเห็นชอบข้อสังเกตรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าตนคิดตามความเป็นจริงว่าผู้เสนอญัตติคืนส.คติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพ.ท.หมายความว่าพรรคพ.ท.เป็นคนเริ่มยัตติให้มีการตั้งโลกมท.โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพ.ท.เป็นประธานซึ่งมีการประชุมพิจารณากัน19ครั้งและกมท.ทั้งหมดก็ไม่มีข้อขัดแย้งกันไม่มีใครลาออกหรือประท้วงใดๆทั้งสิ้นนายอดิศรกล่าวต่อว่าถือว่าทุกพรรคการเมืองที่มีตัวแทนในกมท.เห็นชอบกรอบของร่างรายงานนี้เพื่อให้สภาพิจารณาตามนั้นว่าสมควรจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมฐานความผิดต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกหรือไม่และในฐานความผิดที่ทำผิดเกี่ยวกับมาตรา110และมาตรา112นั้นก็มี3ทางเลือกให้พรรคการเมืองและคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาคือ 1. ให้นิรโทษกรรม 2. ไม่นิรโทษกรรมและ 3. ให้นิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งในรายงานระบุตามนั้นผมคิดว่าการทำงานของกมท.ทำอย่างสมบูรณ์และเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเริ่มต้นก็ควรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกมท.ย้ำว่านี่ไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายและไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้นผมจึงลงคะแนนเห็นชอบกับร่างรายงานของกมท.นายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่สดพรรคพ.ท.ลงมติไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของร่างรายงานฉบับดังกล่าวนั้นนายอดิศรกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ซึ่งลักษณะการประชุมมีความเห็นที่ไม่เป็น 100% และมีความเห็นที่เป็นอิสระเราก็เคารพความเห็นไม่เป็นอะไรนวัดไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 23:33 น.นวัดไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังสร้างวีรกรรมกระชากมงกุฎหน้าเวทีบอกยังมีอีกเยอะเผยส่งสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อของมาเฟียกลุ่มนี้ขู่แจ้งจับถ้าเองหลักฐานเรื่องเงิน 2.5 หมื่นเหรียญมาโชว์ไม่ได้กลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปล่าสุดวันที่26ตุลาคม67นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ไลฟ์ TikTok พูดถึงเอ็นดีคนนี้
โดยกล่าวว่าผู้อำนวยการกองประกวดเมียนมา ND มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจากการที่เขาส่งมาเราก็ให้ในตำแหน่งที่ดีและส่งเสริมเขามาตลอดแม้กระทั่งคนล่าสุด8ก็ได้รองอันดับ2แต่การที่ผู้อำนวยการกองประกวดทำอยู่เสมอคือการทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของตัวนางงามผมไม่อยากจะพูดในรายละเอียดทั้งหมดแต่ผมว่านีนี่มิสแกรนด์เมียนมาคงพร้อมที่จะพูดได้ตั้งแต่นีนี่ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งกลับไปไม่นานเนชแนลดีเรคเตอร์กับนีนี่ก็บาดหมางกันอย่างรุนแรงและไม่สามารถทำงานด้วยกันได้เพียงเพราะเนชแนลดีเรคเตอร์กระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเป็นการบีบบังคับซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมถึงอีกหลายๆกรณีที่ผมไม่อยากจะเล่าผมว่าผมสงสารแปดด้วยซ้ำทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเลือกได้ด้วยตัวเองผมมั่นใจว่าแปดเองถูกบีบบังคับกดดันและถูกวางเกมให้กลายเป็นเด็กน้อยที่เป็นของเล่นของใครบางคนผมมั่นใจว่าการที่อุ้มน้องกลับการที่ถอดมงกุฎออกจากหัวน้องในใจลึกๆน้องคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้เพราะอยู่ภายในการดูแลทุกฝีก้าวนอกจากนี้นวัตยังพูดถึงคุณเทเรซาที่ทวงถามเงินค่าเจ้าภาพในครั้งที่3ที่ต้องจ่ายของ ND คนนี้แต่กลับบ่ายเบี่ยงในการจ่ายมาตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพเพราะไม่จ่ายเงินในงวดต่อไปโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาจึงคิดว่าคงไม่มีความสามารถในการชำระแต่การยกเลิกเราให้เกียรติเขาโดยใช้เหตุผลอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้5หลังจากนั้นเพิ่งรู้ว่าเงินบางก้อนที่ชำระมาแล้วเป็นเงินที่ยืมมาจากคนอื่นรวมถึงยืมมาจากคนไทยคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักดียังมีวีรกรรมอีกเยอะมากกับคนคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือแรงบันดาลให้เขาและน้องแปดคิดว่าต้องชนะรวมถึงพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่ออกแนวข่มขู่ผมเห็นความผิดของน้องแปดมาตั้งแต่แรกเหมือนถูกบังคับเหมือนมันไม่เป็นตัวน้องเลยสักวันเดียวและ ND คนนี้ส่วนมากจะอยู่ที่เมืองไทยมีคอนโดอยู่แถวสีลมอยากให้คนเมียนมาทุกคนที่ผมรักได้รู้ความจริงและกอบกู้ภาพลักษณ์ของเมียนมาอย่าให้คนพวกนี้ทำลายทางองค์กรไม่เคยที่จะคิดไม่ดีสนับสนุนเมียนมาทุกอย่างแต่ ND เป็นคนสร้างงบปัญหาให้คนเมียนมารวมถึงคนไทยหลายคนที่หลงเชื่อทุกวันนี้มีคนที่ถูกเอาเงินไปแล้วไม่คืนเงินอีกและเรื่อง 2.5 หมื่นเหรียญถ้าเขามีหลักฐานอะไรก็ตามให้เอาออกมาเลยผมจะยกบริษัท MGI ไปให้ฟรีๆแต่ถ้าไม่ทำจะแจ้งความหมิ่นประมาทตำรวจจับได้ทุกเวลาเพราะมาอยู่สีลมบ่อยคนอย่างผมเงิน 2.5 หมื่นเหรียญผมไม่ดูถูกเงินนะครับ 2.5 หมื่นเหรียญเอาไปทำอะไรครับเงิน 800,000 กว่าบาทโคตรกระจอกคุณคงไม่รู้ว่าผมมีเงินเท่าไรเพราะผมไม่เคยแสดงออกถึงความร่ำรวยใส่แก้วแหวนเต็มตัวแต่ความจริงคือยืมเงินชาวบ้านอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนผมไม่ได้โกรธแตดเลยวันนี้มาขอพาสปอร์ตคืนกับเจ้าหน้าที่ผมที่โรงแรมยังเอาผู้ชาย 5-6 คนมายืนล้อมเจ้าหน้าที่ผมเจ้าหน้าที่ให้ไปหมดแล้วผมบอกว่าทำไมไม่บอกว่าอยู่กับผมผมจะได้เอาไปไว้ที่โรงพักให้ไปเอาที่ 2.5 หมื่นเหรียญ
หรือ800,000กว่าบาทเนี่ยข้อตลกเลยคุณกับผมไม่เคยคุยกันผมเปิดไลน์ให้ดูได้นะว่าคุยเมื่อไรล่าสุดผมคุยเรื่องทวงเงินค่าเจ้าภาพพอรู้ว่าขี้โมอ้างว่ายืมเงินไม่ได้ผมก็ไม่คุยผมรู้นิสัยคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจึงไม่คุยกับคุณเลยแต่ไม่คิดว่าคนอย่างคุณจะร้ายกาจขนาดนี้ผมอยากติดต่อมิสแกรนด์เมียนมาน้องแปดมากแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเขาซึ่งก็ยากมากอยากให้น้องรู้สึกตัวตื่นภาพที่ปรากฏออกไปมันเป็นการอุ้มน้องออกไปเหมือนเป็นความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เพราะผู้หญิงอายุแค่18เป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไม่เหมือนนีนี่ที่สู้ไหวแต่น้องอายุ18เรียนแค่ม.ปลายจะสู้กับพวกนี้ได้อย่างไรเขาจะบังคับยังไงน้องก็ต้องยอมผมไม่รู้ว่าไปบอกน้องว่าอะไรเหตุการณ์มันถึงจะต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องชนะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีผลประโยชน์อะไรครอบครัวน้องก็ไม่ได้ยากจนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมชอบช่วยเหลือคนนะและตำแหน่งรองอันดับ2เป็นตำแหน่งที่ผมสงสารน้องไม่เกี่ยวกับ ND เลยแต่ก็ไม่คิดว่า ND จะหักด้ามขวานด้วยข่าวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชีไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนด์เมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟนๆ